สำหรับเมนูวันนี้ค่ะเนี่ยจะมาทำเป็นเมนูมิ้นมะนาวโซดาค่ะเหมือนกินไม้มิ้นเลยอ่ะเนี่ยจมูกเย็นเลยอ่ะดื่มแล้วสดชื่นเลยนะเนี่ยเนี่ยก็จะมาแชร์เมนูสดชื่นสดชื่นอร่อยๆนะคะต้อนรับช่วงเทศกาลฤดูร้อนค่ะอีกเมนูหนึ่งสำหรับเมนูวันนี้ค่ะเนี่ยจะมาทำเป็นเมนูมิ้นมะนาวโซดาค่ะมิ้นมะนาวโซดาวันนี้เนี่ยเนี่ยใช้ไซรัปมิ้นของซิเนอริต้านะคะเพราะว่าเนี่ยว่าความมิ้นของเขาค่ะค่อนข้างหอมชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบคือเด่นนะคะก็คือเรียกว่าเป็นความชอบส่วนตัวนะคะก็เนี่ยเลยใช้เป็นมิ้นของซิเนอริต้าแล้วก็เนี่ยจะมีตัวน้ำมะนาวนะคะอันนี้ก็คือน้ำมะนาวที่เราทำเก็บเอาไว้ค่ะแล้วก็จะมีตัวโซดานะคะใช้เป็นของสิงห์ก็ใครมียี่ห้ออะไรใช้ของที่ตัวเองใช้อยู่ได้เลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นสูตรที่เราใช้ตามยี่ห้อนี้เท่านั้นเองนะคะค่ะสำหรับเมนูวันนี้ค่ะมิ้นมะนาวโซดาเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็จะมาแชร์เป็นแบบ3แก้วเลยนะคะ12ออนซ์16ออนซ์แล้วก็22ออนซ์ค่ะเพราะนั้นก็คือใครจะอยู่ขายแก้วเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะคะก็ใช้อย่างนั้นได้เลยถ้าสำหรับคนที่ใช้แก้ว18ออนซ์นะคะก็ให้อิงประมาณแก้ว16ออนซ์เอาไว้ค่ะคนที่ขายแก้ว20ออนซ์ก็ไปอิงแก้ว22ออนซ์เอาไว้นะคะค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่เมนูแก้ว12ออนซ์กันก่อนนะคะสำหรับ12ออนซ์ค่ะเนี่ยจะใส่มิ้นท์ไซรัปมิ้นท์เนี่ยนะคะมาที่1ออนซ์ค่ะใส่เลยนะ1ออนซ์ก็อันนี้จะเป็นหัวปั๊ม 7.5 ml นะคะเพราะฉะนั้นกด4เลยค่ะ1 2 3 4ทีนี้นะคะน้ำมะนาวค่ะเราจะใช้น้ำมะนาวค่ะมาที่10 ml นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ 7.5 ml เหมือนกันก็กดมาประมาณปั๊มครึ่งนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากจะได้เปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยอะค่ะก็เพิ่มลดเอาได้เลยนะคะอันนี้เนี่ยจะใส่มะนาวมาประมาณ10 ml เพราะว่าอยากให้มีความเปรี้ยวมากขึ้นนิดนึงนะคะนี่ค่ะก็เรียกว่ามีความหวานสดชื่นของมิ้นท์แล้วก็มีความเปรี้ยวของมะนาวเข้ามาด้วยนะคะคนให้เข้ากันเอาโซดานะคะเทลงมานิดนึงค่ะเพื่อที่ว่าไอ้เจ้าไซรัปของเราค่ะจะไม่ได้ไม่นอนก้นมากนะคะแล้วก็ใส่น้ำแข็งค่ะสีแบบมิ้นมากยาสีฟันมากเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้พูดผิด นะคะไม่ใช่สียาสีฟันกลิ่นยาสีฟันแต่ว่าแบบหอมนะคะไม่ได้ฉุนมากเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะแก้ว12ออนก็ง่ายๆอย่างนี้เลยนะคะทีนี้เรามาดูแก้ว16ออนกันบ้างค่ะสำหรับสูตรแก้ว16ออนนะคะเนี่ยจะเพิ่มไซรัปมิ้นขึ้นมาค่ะเป็น40 ml นะคะแล้วก็ตัวมะนาวอะค่ะเราจะใส่มาที่ครึ่งออนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะกดมา40 ml อันนี้ 7.5 ใช่ไหมอยู่ที่ประมาณ5ปั๊มครึ่งนะคะกดเลยนะ5ปั๊มครึ่ง1 2 3 4 5ปั๊มครึ่งแล้วก็ตัวมะนาวค่ะครึ่งออนหรือ15 ml นะคะก็คือ2ปั๊มอันนี้ค่ะกดเลยนะคะ1 2นี่นะคะได้มาแล้วค่ะแล้วเราก็เอาโซดาค่ะลงไปนิดนึงค่ะเพื่อที่ว่าให้เวลาที่ลูกค้าดื่มอะค่ะจะได้ตัวไซรัปไม่อยู่ตรงก้นมากนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำแข็งใส่โซดาเรียบร้อยแล้วค่ะมิ้นมะนาวโซดาคือกลิ่นมิ้นแบบเฟลเวอร์มันตีขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแก้ว22ออนกันบ้างนะคะสำหรับสูตรแก้ว22ออนค่ะเนี่ยจะใส่ไซรัปเนี่ยมาที่50 ml เลยค่ะทีนี้นะคะพอเป็น50 ml ค่ะเราก็จะใส่มาประมาณสัก6ปั๊มกับอีกหน่อยนึงนะคะกดเลยนะ6ปั๊ม กับอีกครึ่งนึงนะคะมะนาวค่ะเราจะใส่ที่20 ml นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะกดมาประมาณเกือบ3ปั๊มนะคะ1 2 3ประมาณนี้นะคะเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาใส่โซดาค่ะคนให้เข้ากันใส่น้ำแข็งค่ะง่ายไหมคะง่ายเนาะแล้วเราก็เป็นไงคะเรียบร้อยแล้วน่ากินเนาะสีสันสดใสถ้าสมมุติว่าเรามีความอยากเสิร์ฟมีความแบบให้ดูน่าทานขึ้นนะคะก็วางมะนาวลงไปก็ด้วยก็ได้นะคะจริงๆถ้ามีใบมิ้นก็วางใบมิ้นไปด้วยเลยค่ะอันนี้ของเน่ไม่มีมิ้นนะคะวันนี้ที่ทำคลิปก็วางมะนาวอย่างเดียวนะคะเพราะในครัวมีมะนาวแต่ไม่มีมิ้นอ่ะ
แต่ว่าถ้าเราเสิร์ฟแบบธรรมดาก็แค่น้ำกับโซดาก็เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะอันนี้เราเสิร์ฟสวยๆเท่านั้นเองแค่นี้ค่ะเราก็ได้มาแล้วนะคะสำหรับเมนูมิ้นท์มะนาวโซดาจ้าเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่านะคะว่ามันจะแบบหวานสดชื่นหรือเผ็ดหรือมีอะไรบ้างนะคะกับไซรัปมิ้นท์ของซิโนริต้าค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะ92ออนก่อนนะคนเหมือนกินไม้มิ้นเลยอะอารมณ์แบบแต่ว่ามีความเปรี้ยวของมะนาวที่แบบมันเป็นหวานเปรี้ยวนะคะแต่คือจะมีความเย็นเหมือนลูกอมไม้มิ้นเลยอะ เหมือนเลยเหมือนคือแน่ว่าถ้าคนชอบกินแบบออกแนวฮอนหรือไม้มิ้นนะคะน่าจะชอบเพราะว่ามันจะเย็นเย็นแล้วแบบเย็นเฟลเวอร์ขึ้นจมูกเราเลยนะคะเนี่ยเย็นแบบเนี่ยจมูกเย็นเลยอะเดียสนุก เนี่ยค่ะคือแต่ว่าถ้าเรามีความรู้สึกว่าแบบอยากจะเพิ่มเปรี้ยวเพิ่มหวานลดเปรี้ยวลดหวานอะไรก็เพิ่มลดเอาได้เลยนะคะน้ำมะนาวกับไซรัปอะค่ะแต่ว่าเนี่ยว่าสูตรเนี้ยค่ะกำลังแบบเหมือนดื่มแล้วสดชื่นเลยนะเนี่ยคือเย็นลงท้องเลยอะแล้วก็เย็นขึ้นจมูกด้วยก็โอเคนะคะเนี่ยมาแชร์ให้ละค่ะสำหรับสูตรเมนูมิ้นท์มะนาวโซดาค่ะที่เราใช้ส่วนประกอบของวัตถุดิบนะคะแค่3อย่างเองก็คือมีแค่ไซรัปมิ้นท์ของซิโนริต้าแล้วก็น้ำมะนาวที่เราทำไว้แล้วก็โซดาเท่านั้นเองค่ะไปลองทำกันดูนะคะใครมีไซรัปยี่ห้ออะไรก็ลองใช้ของตัวเองได้เลยค่ะถ้ายังไงเราเนี่ยลองทำกันแล้วชอบหรือไม่ชอบมาคอมเมนต์กันได้นะคะหรือว่าอยากจะมีคำแนะนำติชมอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเข้ามาค่ะอยากให้เนี่ยมาแชร์ความรู้เรื่องอะไรหรือว่าเมนูอร่อยๆ อะไรก็บอกมานะคะเดี๋ยวนี้จะหาความรู้ดีหาเมนูอร่อยๆมาแชร์ให้ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel ให้เน่ด้วยนะคะกดกระดิ่งกันด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆมาอีกนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยค่ะสำหรับวันนี้กับเมนูมิ้นท์มะนาวโซดา3สูตร3แก้วเลยนะคะก็มาแชร์ให้เรียบร้อยแล้วค่ะไปลองทำกันดูเลยค่ะหน้าร้อนนี้จะได้สดชื่นสดชื่นนะคะโอ้โหนี่เย็นแบบยังเย็นขึ้นมาถึงจมูกอยู่เลยนะคะเนี่ยคอเย็นหมดโอเคค่ะขอบคุณมากที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ